ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยพี่แป้งยังอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่เลยค่ะและในวันนี้นะคะพี่แป้งเนี่ยจะมารีวิวขนมแปลกๆในญี่ปุ่นครั้งนี้เนี่ยได้มาเยอะอื้อซ่าเลยและขนมพวกนี้นะคะก็เป็นขนมที่พี่แป้งไม่เคยกินมาก่อนแน่นอนค่ะมาดูกันที่ชิ้นแรกดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอันนี้เนี่ยได้ไปซื้อมาจาก Universal นะคะที่โอซาก้านั่นเองก็จะเป็นขนมมินเนี่ยนมีรูปร่างหน้าตาเป็นมินเนี่ยนแปลกๆหลายอย่างเลยส่วนอันนี้ตะเดน2 อันนี้เหมือนกันเอ้ย3อันสิโหก็ซื้อมา3อันเลยเนี่ย3อันนี้นะคะเป็นขนมคล้ายๆกับขนมปลาค่ะแต่ว่ารูปร่างของเขาข้างในเนี่ยดูเห็นไหมจะคล้ายๆกับพวกแบบของทอดเลยนะพวกหมูทอดพวกปลาทอดหรือว่าแบบแกงกะหรี่ต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นรสแกงกะหรี่ด้วยราคา30เยนนะคะหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1บาทถูกมากส่วนเจ้านี่นะคะเป็นฟริงเกิลรสทาโกยากินะคะเพราะว่าพี่แป้งไม่เคยกินมาก่อนไงขนมที่เป็นรสทาโกยากิไม่รู้ว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าแต่อันนี้เนี่ยเป็นขนมขึ้นชื่อแล้วก็ขายดีมากๆนะคะในร้านของฝากวางไว้ก่อนปึ้งส่วนทะเดนเจ้า2 อย่างนี้นะคะไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่เขาบอกว่า Get Your Wonder Soft World นะคะอาจจะเป็นสลามหรือเป็นขนมก็ไม่รู้นี่ราคา369เยนนะคะนี่ส่วนเจ้านี้นะคะเห็นมันแปลกดีตรงที่ว่าที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีขายพวกขนมสายไหมด้วยแต่ขนมสายไหมอันนี้เนี่ยมันบรรจุมาในกล่องอยู่แล้วนะคะอยากรู้ว่าขนมสายไหมญี่ปุ่นกับขนมสายไหมไทยเนี่ยจะเหมือนกันหรือเปล่าก็เลยซื้อมานะคะส่วนอันสุดท้ายนะคะก็คืออะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าเป็นออเรนจ์โยเกิร์ตควีนนะคะแล้วก็จะมีรสชาติต่างๆจะมีรสส้มรสสตรอเบอรี่แล้วก็สีฟ้ารสอะไรก็ไม่รู้นะคะพร้อมกับนี่มีช้อนให้เราตักด้วยอาจจะเป็นโยเกิร์ตแบบเล็กๆให้เราได้กินอร่อยๆกันก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวเรามาลองดูเดี๋ยวเรามาดูที่ของชิ้นแรกของง่ายๆก่อนเลยนะคะอย่างเช่นนี่เลยมาร์คนี่ข้างในก็คล้ายๆใส่ไหมไทยเลยนะคะแต่ดูเขาอัดแน่นมากเลยนะดมก่อนเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่เหมือนคล้ายๆกับสตรอเบอรี่มิกซ์เบอร์รี่นิดนึงไม่รู้เดาถูกหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นสตรอเบอรี่ที่มีกลิ่นแล้วก็รสชาติขององุ่นเล็กน้อยค่ะมันเหมือนกับเราทานพวกน้ำหวานอะน้ำหวานแบบน้ำแดงหวานๆตามพวกแบบห้างต่างๆนะคะคะแนนความอัดแน่นให้เต็ม10เลย wow. รสชาติพี่แป้งให้แค่3คะแนนพอนะคะรสชาติไม่ต่างจากของไทยเท่าไหร่หูยเผลอๆหวานกว่าด้วยแล้วก็รู้สึกว่าทานเยอะไม่ได้อะเอียนมาดูที่ของคาวบ้างดีกว่าอยากกินทาโกยากิโหได้ยาวเหมือนกันนะเนี่ยดูดิตอนแรกนึกว่าแบบสั้นๆเหมือนฟิงเกอร์เล็กๆแต่ว่านี้ได้แบบยาวมากอันนี้แน่นมากกินทาโกยากิแบบเปรี้ยวๆรู้สึกถึงของแท้จินตนาการภาพทาโกยากินี้เลยในปากเราไม่รู้เขาทำได้ยังไงเนาะเขาสามารถเอาทาโกยากิอะที่เป็นก้อนๆอะมาทำให้เป็นผงแล้วก็แบบแต่งกลิ่นให้มันเหมือนทาโกยากิแบบนี้จริงๆค่ะรู้สึกว่ามันสร้างสรรค์มากนะแล้วก็อร่อยด้วยอร่อยสุดๆเลยอะใครที่แบบว่าชอบกินทาโกยากิแนะนำเลยอันนี้คือเหมือนเราได้กินทาโกยากิร้อนๆเลยอะแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในรูปแบบของการเย็นๆแล้วก็แข็งๆหน่อยแต่ฟินเหมือนกันอันนี้พี่แป้งให้ไปเลย7คะแนนต่อไป3สหาย3สหายของทอด1บาทตึงๆๆๆๆอันนี้เขาบอกระดับความเผ็ด5พริกไม่รู้เพื่อนๆเคยเห็นหรือเปล่านะคะมันจะมีพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกมันจะเป็นป้อมๆกลมๆนะคะซึ่งเจ้านี่เป็นพริกเผ็ดที่สุดในโลก5อันรวมกันแต่อาจจะเวอร์ไงอุ้ยกินยังปลาไม่มีกลิ่นเผ็ดนะกลิ่นปลาลองชิมนะอื้อหือเหนียวอื้อหืออื้อหือเริ่มละโอ้เผ็ดโอ้เผ็ดคือรสชาติมันอ่ะดีนะอร่อยและเผ็ดด้วยอาจจะต่างจากปลาที่เราเคยกินตอนที่ว่าปลาแผ่นแถวบ้านเราเนี่ย
จะเป็นแผ่นเฉยๆใช่ไหมแผ่นเรียบๆเลยแล้วก็บางๆอาจจะเหนียวๆนิดหน่อยแต่อันเนี้ยเขาเพิ่มความกรุบกรอบของแป้งรอบๆมาด้วยทำให้มันๆในการกินมากค่ะเอออร่อยดีนะเพื่อนๆลองไปซื้อกินเถอะบาทเดียวเองมันอร่อยด้วยแล้วก็แปลกใหม่ดีอาจจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยเปิดประสบการณ์ในการกินขนมปังแผ่นก็ได้แล้วต่อไปนะคะเป็นรถอากงอาม่าซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ ไม่ได้เกี่ยว ไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เราจะต้องรีวิวรถปลาทอดปกตินะคะใส่ซอสเออมึงเห็นว่าเขามีซอสด้วยเห็นปะเออมีซอสมากถ้าเคยไปกินพวกอาหารทอดนะคะที่มันจะมีหมูทอดรสอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะเขาพยายามแต่งกลิ่นให้มันเป็นหมูเพราะว่าพี่แป้งรู้สึกว่ามันหมูแน่ๆราดซอสปกติเลยที่เป็นคาซึโดมปะที่เขาเป็นก้อนๆคาวๆแล้วก็มีหมูโปะราดซอสอันนี้ไม่ค่อยแปลกใหม่อะไรมาดูรสนี้ดีกว่ารสนี้เป็นรสสุดท้ายของอาหารซอง1บาทนะคะอันนี้เนี่ยเป็นรสแกงกะหรี่นะคะคุณลุงก็บอกว่าแกงกะหรี่เนื้อที่นี่เป็นแกงกะหรี่เนื้อที่ดีมากอื้อหือยังไงเหรออืมว้าวติดฟันรสพริกอ่ะทิ้งไปเลยรสนี้จ๊าบสุดคือมันให้ความเป็นแกงกะหรี่มากกลิ่นแกงกะหรี่และเครื่องเทศนะคะตีขึ้นจมูกตีขึ้นหน้าเลยไม่น่าเชื่อว่าราคา1บาทจะสามารถแต่งกลิ่นให้เลิศหรูอลังการชาววังขนาดนี้อันนี้เด็ดมากค่ะพี่แป้งให้แกงกะหรี่อันดับ1เผ็ดอันดับ2แล้วก็แบบธรรมดาอันดับ3นะคะคะแนนทั้ง3อย่างรวมกันพี่แป้งให้คะแนน7คะแนนด้วยความที่ว่ามันก็ถูกดีแล้วก็อร่อยด้วยนะต่อไปเราจะมาเอาเจ้านี่นะคะเป็นโยเกิร์ตไม่รู้เหมือนกันเขาเขียนว่าโยเกิร์ตรูปร่างมันดูแปลกดีนะพี่แป้งชอบรีวิวพวกขนมแปลกๆแบบเนี้ยเพราะว่าขนมไหนที่เราเคยกินแล้วเราก็ไม่อยากรีวิวเนาะอยากรีวิวให้มันแปลกใหม่หน่อยมันกินได้ปะเนี่ยไม่ใช่กินไปกินมาแล้วเป็นสลาม What? อันนี้แกะง่ายมากค่ะก็คือเราดึงตรงนี้ออกเลยนะคะตรงซองๆตรงเนี้ยจะคล้ายๆกับฝาน้ำมันลมชุบชุบโอ้ยจิกเนื้อตัวเองจิกเป็นกลิ่นของครีมแล้วก็ครีมนมมีโยเกิร์ตรูปร่างเหมือนยาสีฟันเลยอ่ะ ลองชิมนะ โอ้ใช่มันชัดเลยจอสมันแบบเหมือนยาสีฟันเด็กเลยโอ้ no นี่ฉันกินอะไรเข้าไปโอ้ มีรสเฟื่อนโอ้ no แต่ละรสไม่เหมือนกันอันนี้เหมือนยาสีฟันรสมิ้นสรุปอันนี้คือยาสีฟันหรือเปล่าส่วนสีส้มสีส้มเป็นกลิ่นส้มเลยอ่ะอยากลองอ่ะกลิ่นส้มดูหอมดิเอาลองนิดเดียวนะโอ้ไม่ดีทั้งหมด อันนี้เอาไป0คะแนนสำหรับขนมอันนี้นะคะเปิดไม่ดีไม่ใช่ของเรามาลองดูอันนี้ดีกว่าอ่ะมาดูที่ปอกก่อนนะคะเจ้านี่เนี่ยเขาเขียนว่าเมเปิลไซรัปค่ะพวกน้ำเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยและอีกอันนึงนะคะจะเป็นกลิ่นนมแกะมาดูจึ๊บเฮ้ยมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้เป็นกันชื้นเฮ้ยมันร้อนเฮ้ยมันร้อนเอ้ยเกิดอะไรขึ้นร้อนข้างในคืออะไรอ่ะขนมปังเฮ้ยขนมปังจริงๆนะเนี่ยอ๋ออันนี้คือขนมจริงๆนะเนี่ยดูสิพาเดี๋ยวเราขอดูวันหมดอายุก่อนที่เราจะกินเพื่อความปลอดภัยหมดอายุวันที่4ปี2018นะคะนี่ทานได้ขอลองชิมนิดนึงแล้วกันถ้าอย่างนั้นหมายความว่ากล่องนี้ก็จะเหมือนกันถ้าอย่างนั้นพี่แป้งขอเก็บกล่องนี้ไว้ก่อนละกันเผื่อเอาไปแจกน้องๆ นะคะเออขนมปังปกติเลยเป็นกลิ่นไซรัปจริงด้วยหวานน้ำผึ้งหวานน้ำมันเมเปิลน้ำเชื่อมเมเปิลมากๆนะคะจะบอกว่าอันนี้เนี่ยทำออกมาสร้างสรรค์มากเลยนะไม่เคยเห็นขนมปังอยู่ในกระป๋องแบบนี้มาก่อนเลยนะคะรู้สึกว่ามันแปลกดีแล้วก็ถ้าไปเดินป่าเอาแบบนี้ไปก็น่าจะฟินอยู่นะ
ไม่น่าล่ะเขาถึงมีเจ้าอุ้ยมันเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆถึงมีเจ้าเนี่ยคอยอบอุณหภูมิเขาตลอดนะคะเพื่อที่ให้เขาเนี่ยกระตุ้นยีสต์ป่ะไม่รู้เหมือนกันกระตุ้นแบบพวกขนมปังอ่ะให้มันไม่เสียแต่ร้อนมากอันนี้ให้ความสร้างสรรค์ของกระป๋อง5คะแนนไอ้10คะแนนเลย10คะแนน10คะแนนแล้วก็ให้ความอร่อยของขนมปังประมาณ5คะแนนนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ถึงกับอร่อยเวอร์อร่อยมากขอแบะดูข้างในได้ไหมว่ามันมีอะไรบ้างอ๋อไม่มีอะไรเป็นแค่ขนมปังปกตินะคะตามที่บอกว่าเดี๋ยวกระป๋องนี้เนี่ยจะเอาไปแจกน้องๆดูละกันนะคะว่ามีใครอยากได้ไหมใครอยากได้ก็คอมเมนต์บอกนะอันสุดท้ายนะคะของวันนี้นั่นก็คือทันดันมินนี่จาก Universal Studio Japan ตันตันที่ชอบอะเพราะว่าข้างในเนี่ยเคยเห็นไอ้ที่เป็นแบบรูปร่างของมันแล้วว่าขนมหน้าตาเป็นไงขนมข้างในนะคะมันจะเป็นรูปมินเนี่ยนแตกต่างกันโอ้ยมินเนี่ยนหลังถลอกไปแล้วดูดิเราต้องแกะให้มินเนี่ยนมันหลังถลอกกางเกงโอ้โหกางเกงตูดขาดโอ้ยไม่อยากแกะเลยตูดแหว่งมินเนี่ยนตูดแหว่งไปละว้าวออกมาแล้วลาบ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 ลาแน่ๆอันนี้จะเป็นขนมปังกรอบๆนะคะที่ข้างในเนี่ยเขาจะมีไส้เป็นไส้ครีมหรือไส้อะไรก็แล้วแต่เห็นไหมว่าแต่ละอย่างมันจะหน้าไม่เหมือนกันตัวนี้ไม่เหมือนกันนะข้างในก็จะบรรจุประมาณ10กว่าอันหมดอายุวันที่29เดือน11ปี2017หมดเดือนหน้าข้างในเป็นกลิ่นกล้วยมากๆอังกรอบกรอบมากกรอบตรงช่วงบนๆจะไม่ค่อยมีไส้เนี่ยอันนี้ถ้ากินแบบมีไส้นะคะขนมปังโอเคนะกรอบดีอร่อยนะที่มันอร่อยจริงๆอ่ะคือไส้ข้างในที่เป็นไส้กล้วยกล้วยของเขาจะทำไม่หวานแล้วก็มีกลิ่นหอมๆของกล้วยอาจจะเป็นกล้วยจริงๆหรือกล้วยปรุงแต่งไงเราก็ไม่รู้เนาะมันโอเคนะเข้ากันกับช็อกโกแลตเอ้ยไม่ใช่ช็อกโกแลตแป้งข้างนอกที่กรอบๆอะค่ะรู้สึกโอเคเลยแต่ว่าของใน Universal เนี่ยเราก็ต้องไอ้นี่นิดนึงยอมรับหน่อยว่ามันจะแพงแต่แพงก็ได้ประสิทธิภาพแบบนี้ก็โอเคนะสำหรับการซื้อของฝากนะคะพี่แป้งคิดว่าราคาเนี่ยมันประมาณ 1,000 นิดๆไม่ถึง 2,000 เยนหรอกน่าจะนะก็ลองไปหาซื้อมาดูได้นะคะอันนี้เป็นของฝากได้ดีเลยแล้วก็อร่อยด้วยถือว่าคุ้มเลยค่ะสำหรับการซื้อของในครั้งนี้พี่แป้งก็ชอบเจ้านี่เป็นพิเศษขนมบาทเดียวเนี่ยอันนี้คือชอบเป็นพิเศษแล้วก็รู้สึกว่าเจ้านี่เนี่ยสร้างสรรค์มากๆเลยนะคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าคะวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่แป้งด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการรีวิวแบบครั้งใหญ่จริงๆเพราะว่าเอาของมาเยอะมากๆเลยถ้าใครอยากได้เจ้านี่เนี่ยก็คอมเมนต์บอกนะเผื่อว่าพี่แป้งเนี่ยจะซื้อของญี่ปุ่นเยอะๆๆเราไปแจกน้องๆเนาะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย